ย้อนความทรงจำกันหน่อยนะครับไปดูผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรชูเจริญดาบรันสารคามซึ่งตอนนั้นนี่ชกในสายศึกของเกียรติเพชรเจอกับเพชรมรกตวสังประภัยในสายศึกของเพชรยินดีครับเป็นรายการใหญ่ที่ลุมพินีครับเก็บเงินได้เยอะทีเดียวครับมวยคู่นี้ต่างคนต่างเป็นมวยเงินแสนครับไปติดตามผลงานของทั้งคู่ย้อนความทรงจำกันหน่อยตามกันต่อครับมวยเวทใหญ่เวทคู่นี้ครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับชูเจริญดาบรันสารคามครับก็เป็นมวยเอกในสายศึกเกียรติเพชรในช่วงเวลานั้นเจอกับเพชรมรกตวสังประภัยนะครับนี่มวยเอกจากสายศึกเพชรยินดีนะครับพิกัดน้ำหนัก134ปอนด์ครับศึกเกียรติเพชร7สิงหาคมปี58นะครับชูเจริญนี่จากมหาสารคามครับส่วนทางด้านเพชรมรกตจากอุบลราชธานียกที่3ครับสูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรมรกตนี่เข่าแหลมแทงเจ็บนะครับส่วนชูเจริญนี่ก็ครบเครื่องเลยครับนอกก็ได้ในก็ไม่มีปัญหาอาจจะจังหวะนี้เสียหลักล้มลงไปครับเจอกระชากล้มลงไปเดินต่อครับเพชรมรกตยาวเหลือเกินครับไม่รู้ว่าใครยาวกว่าครับเจอเหลี่ยมของชูเจริญเหมือนกันครับกรรมการขวัญรัตนารังสีครับชี้ขาดบนเวทีก็เลือกเอากรรมการที่ตัวใหญ่นะฮะมาห้ามครับขยับเดินต่อครับเพชรมรกตข้ามศึกมาต้องโชว์ให้สวยหน่อยครับถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วครับคู่นี้โอ้โหหยัดไส้แรงมากครับเพชรมรกตเสียบเข่าครับยังไงต่อครับเด้งตีหมดยกที่3ครับโอ้โหแฟนมวยบนล็อกนี่ชูไม้ชูมือกันวุ่นเลยครับได้เสียเลยครับคู่นี้ยกที่4ครับยังคงเป็นเพชรมรกตที่เดินเสียบเหมือนเดิมครับจิ้ม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 แล้วเสียบครับโอ้โหชูเจริญยัดเข่าโต้ขึ้นมายังไงต่อครับคือสูงพอกันแล้วครับคู่นี้ต่อยหมัดครับต่อยหมัดแล้วก็เด้งตีครับชูเจริญเสียบเข่าขวาครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ยัดอีกทีนึงครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างเสียบเข่าเพชรมรกตไม่สนครับเดินต่อครับต่อยมันแล้วก็ขวางแล้วเสียบครับโอ้โหนี่ฮะขวางดอกนี้นี่โอ้โหเสียอาการเลยครับทางด้านชูเจริญโดนขวางนี่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพชรมรกตยิ่งชกก็ยิ่งแรงครับนี่ฮะขวางแบบนี้นี่แกไปหันข้างแบบนี้โอ้โหเสียทรงครับชูเจริญเพชรมรกตยิ่งชกยิ่งได้ใจครับต่างฝ่ายต่างขวางครับเอายัดมาคราวนี้ก็ชัดเหมือนกันครับชูเจริญอีกทีนึงครับขยับเดินต่อครับพยายามจะเสียบเข่าครับหมดยกที่4ครับต้องลุ้นกันต่ออีก1ยกครับยกสุดท้ายโอ้โหคู่นี้นี่แลกเข่ากันเมามันเลยครับอาวุธอย่างอื่นนี่แทบไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวตามต่อยกสุดท้ายนะครับก็ยังคงเป็นสงครามเข่าเหมือนเดิมครับยังคงเป็นเพชรมรกตที่เดินเข้าหาครับแกเดินทุกยกครับเพชรมรกตชูเจริญรอจังหวะตั้งครับเสียบเข่าครับนี่ฮะเข่าโค้งเพชรมรกตต่างฝ่ายต่างเสียบครับชูเจริญก็เสียบเพชรมรกตก็เสียบครับจังหวะนี้ไปติดเชือกครับกรรมการต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับงัดออกมาชูเจริญตั้งรับแข้งขวาครับหูดักเตะจังหวะนี้ทำได้ดีครับแข้งซ้ายติดบังและจับในต่อครับเข่าโค้งครับนี่ครับระบบป้องกันตัวนี่ชูเจริญแกก็ทำแล้วก็ยกตั้งเอาไว้เลยนะครับยังไงครับเสียบเข่าครับเสียบเข่าแทงซ้ายจังหวะนี้เกี่ยว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 ล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มครับเอาละครับจังหวะนี้เพชรมรกตออกมาคุมเลยครับพอหรือยังครับพอแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ครับทั้งชูเจริญแล้วก็เพชรมรกตเดี๋ยวดูครับกรรมการจะชูฝั่งไหนครับ
อีกคนก็ได้ลูกขยันครับส่วนอีกคนก็ตั้งรับจับทางได้ลูกชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูฮะช่วงสุดท้ายนี่เหมือนกับชูเจริญจะขยับเดินบ้างครับเตะขวาก็ยังติดบังอยู่เอาละครับมาเร่งช่วงปลายยก5ครับจะทันหรือเปล่าครับมาเร่งตอนนี้อะไรครับเดินเสียบได้1ทีแล้วก็ออกมาเต้นต่อครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก็ยังขึ้นมาอีกก๊อกหนึ่งครับโอ้มาเป็นระยะครับชูเจริญแต่เพชรมรกตก็ยังมีโต้อยู่เอาละครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมการชูใครครับดูอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้นี่ชกกันไปแล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับแต่ดูอีกก็มันอีกครับหันไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรมรกตวสังประภัยนะครับข้ามศึกมาเอาชนะชูเจริญดาบลันสารคามได้อย่างสนุกดุเดือดครับ